สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่โจจะพามาเก็บดอกลาเวนเดอร์นะคะซึ่งพี่โจปลูกไว้ข้างๆบ้านค่ะก็จะมีด้วยกันอยู่2ชนิดนะคะจะเป็นชนิดดอกสั้นแล้วก็ดอกยาวนะคะดอกสั้นเนี่ยเขาจะออกดอกเร็วแล้วก็เหี่ยวเร็วนะคะส่วนดอกยาวเนี่ยจะออกดอกตามมาทีหลังนะคะแล้วก็ดอกยาวเนี่ยจะกลิ่นหอมมากกว่าดอกสั้นนะคะเดี๋ยวพี่โจ้จะเก็บเอาไปใส่แจกันนะคะตากลมให้มันแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะพี่โจ้เตรียมกรรไกรมาด้วยนะคะตัดเอาไปยาวๆหน่อยนะคะดอกยาวเนี่ยมันจะหอมนะคะหอมเกือบทั้งต้นเลยนะคะยิ่งดอกเนี่ยหอมละมุนมากนะคะแต่ว่าผึ้งเยอะนะคะผึ้งเยอะผึ้งจะมากินน้ำหวานเนาะพี่โจก็จะเก็บแบบไม่ได้เก็บหมดนะคะจะเอาไว้ให้ผึ้งกินน้ำหวานด้วยนะคะนี่ค่ะพี่โจ๊กเก็บได้มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่แจกันนะคะแจกันตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่จากร้านมือสองนะคะใส่แจกันไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะว่าจะตากให้มันแห้งส่วนที่เหลือพี่โจก็จะห่อนะคะเผื่อเวลามันแห้งอ่ะดอกมันจะร่วงเนาะก็ห่อไว้นะคะในกล่องเนี้ยจะเป็นดอกลาเวนเดอร์ที่แห้งแล้วนะคะพี่โจเก็บเมื่อปีที่แล้วนะคะพี่โจจะเอาไว้ทำถุงหอมนะคะก็คือเนี่ยค่ะทำไปบ้างแล้วก็จะเอาไว้ใส่ตามตู้เสื้อผ้าตามห้องน้ำนะคะตามมุมต่างๆของบ้านนะคะจะได้มีกลิ่นหอมนะวันนี้ขอบคุณมากมายเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่โจ้นะคะ